ข้าไม่ได้นะที่จอดเขากั้นหมดเลยอ่ะเมื่อเช้ามันยังไม่กั้นก็เลยจอดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเดินไปหาเขาก่อนบอกว่ารถจอดอยู่ตรงนู้นเราเข้าไม่ได้นี่ก็กลางคืนนะครับก็เริ่มคึกคักนิดหน่อยมีเพลงมีอะไรนู่นทางนู้นแสงสีเพียบเลยเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปเดินดูว่ามีอะไรตรงนี้โอเคครับอันนี้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเดินเที่ยวดูรอบๆที่แกรนเวอร์กันแต่ว่าค่อนข้างเงียบนะทางนู้นจะดูคึกคืนกว่าฝั่งนู้นแต่ว่าพอดีผมมาทางนี้เพราะว่าอยากจะมาดูอาคารมันเป็นอาคารไม้ไผ่นะเป็นสถาปัตย์ที่ดูน่าสนใจดีก็เลยมาดูมาที่นี่เสียดายอย่างเดียวเราไม่ได้นั่งเรือกอนโดล่านะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ออกมาคิดว่าอาจจะนักท่องเที่ยวน้อยหรือว่าฝนตกนะเขาเลยไม่ออกมาตอนนี้จะมืดนิดนึงนี่ครับอาคารนี้น่าสนใจมากที่นี่นะก็จะมีสถาปัตยกรรมอะไรแปลกๆดีอันนี้เป็นไม้ไผ่สวยมากเลยเราอยู่ในฉลอมครับอาจจะพูดแล้วตลกนะแต่ว่ามันมันสวยจริงเนี่ยถ้าถ่ายแบบไม่ใช่วิดีโอแล้วถ่ายแบบใช้มือถือดีๆภาพสวยมากสว่างแล้วก็มันจะสวยสีเหลืองทองแบบดีมากเลยฮะแนะนำถ้ามาที่นี่นะครับแถมแถวนี้เรายังมีเนี่ยสวนให้เดินนะครับเขาจะมีสถาปัตยกรรมแปลกๆอย่างเงี้ยเจ๊แบบซักสระผมอะไรเงี้ยสระใดก็แปลกดีเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังดีกว่าอันนี้ด้านหลังของศีรษะนะครับร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้ดีสระผมน้ำก็ร่วงลงมาอันนี้โมโมทาโร่หรือเปล่าส่วนอันนี้ช้างใหญ่มากโอ้ก็มีมุมถ่ายรูปเยอะนะอันนี้ก็แรดเห็นไม่เห็นใช่ไหมเป็นแรดนี่หัวแรดนะแล้วก็ดูดินี่มีใบไม้สวยน้ำตกมีสไลเดอร์ด้วยดอกไม้ใหญ่ๆแต่มืดละเลยไม่ค่อยเห็นนะครับก็พอให้มีอะไรให้ได้ถ่ายรูปเพลินๆได้นะครับกลางคืนก็จะมีร้านขายน้ำอย่างเงี้ยนะครับอยู่เป็นจุดๆไปอันนี้จะเป็นการแสดงที่แกนเบอร์ฟูกวกนะครับตอนเย็นจะเป็นเรือกอนโดล่านะThank you.
ช้าแล้วนะฮะนี่เตรียมเช็คเอาท์ละก็ที่ร้านที่นี่คนที่ให้บริการดูแลดีมากนะครับมากมากมากจริงๆดูแลจัดการทุกอย่างให้เราทั้งหมดที่พักที่พักวันนี้นะครับชื่อ Riverside Mini Hotel นะฮะดูแลดีทุกอย่างเลยนี่เดินมารอ Grab แล้วนะฮะพอดีว่าแท็กซี่คันที่เรียกไว้เขาพังนะฮะโอเคดีที่นี่มีเท็ดดี้แบร์มิวเซียมด้วยนะใครชอบหมีถ้าเกิดว่าเป็นครอบครัวพาลูกมาผมว่าก็น่าจะดีตอนนี้มาถึงที่ท่าเรือแล้วนะซึ่งเราขึ้นเรือรอบ 9:15 ดังนั้นตอนนี้ยังมีเวลาก็เลยกินบะหมี่นะครับมาก็ควรกินเนาะไส้เดี๋ยวลองกินดูเยอะอยู่เนี่ยเป็นมื้อเช้าวันนี้เนี่ยท่าเรือนะครับเตรียมกลับแล้วเขาจะแบบว่าเรียกให้เราใช้บริการเขานะฮะขึ้นมอเตอร์ไซค์เราเดินแล้วกันน่าจะเป็นลำนู้นนะดูมีคนรอขึ้นรถขึ้นเรืออยู่วันนี้ยังมีที่นั่งว่างอยู่บ้างนะแต่ว่าวันนี้มันยังแบบไม่เต็มลำจริงๆถ้าใครอยากจะมาขึ้นเรือแนะนำนิดนึงว่าไอ้ใบที่เราปริ้นมาโชคดีว่าเมื่อคืนนะผมเช็คอีเมลเขามีการเปลี่ยนตั๋วใหม่นะก็คือใช้มือถือจะเปิดให้เข้าสแกนขึ้นเรือได้เลยถ้าปริ้นในใบเก่ามาแล้วไม่ได้เช็คเมลเราจะแบบอาจจะไม่ได้ขึ้นเรือเราออกรุ่นใหม่มีห้องน้ำนะฮะห้องน้ำบนเรออกลงจากเรือมาเรียบร้อยนะค่อนข้างวุ่นวายมากเพราะว่าทางออกมันแบบแคบๆมี2ช่องนะแล้วก็ทางเรือก็มุดกันออกมาคนเวียดนามก็แย่งกันโหดเหนื่อยพอออกมาเสร็จแล้วนะเราก็จะมาเจอฝูงแบบรถมอเตอร์ไซค์นะที่รับจ้างนะที่มาดักรอแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้อากาศมันร้อนมากก็เลยอยากนั่งแท็กซี่นะครับแบบที่นั่งอย่างเงี้ยสบายๆมากกว่าก็เลยดูเดินออกมานิดนึงด้านหน้าถนนนะก็จะมีแท็กซี่เขาหมุนเวียนมาแล้วก็เรียกเขาเลยนะครับของผมมานั่งจากท่าเรือไปที่ด่านนะเดี๋ยวเราจะกลับไปกัมพูชากันละก็200,000เวียดนามก็คิดเป็นเงินก็ประมาณ300บาทนะครับแพงไหมมันก็แพงแหละถ้าดูเทียบกับของไทยแต่ว่าถ้ามองในมุมของการใช้ชีวิตที่เรามาเที่ยวอย่างเงี้ยอย่างวันที่มาผมนั่งมอเตอร์ไซค์เงี้ยมันก็แพงนะมอเตอร์ไซค์1คนก็ยัง5เหรียญเลยนะครับนั่งแต่นั่งอย่างเงี้ยสบายกว่าเยอะเลยไม่ร้อนด้วยเราจะเข้าตรงนี้นะครับก็ผ่านมันจะมี2ฝั่งนะฝั่งนี้เป็นของเวียดนามแล้วก็ข้ามไปก็คือไปเข้ากัมพูชาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเจอกันที่ฝั่งกัมพูชานะตอนนี้เราผ่านด่านของเวียดนามมาแล้วนะครับด่านฮาเตียนนะครับก็เดี๋ยวเดินตอนนี้จะเป็นช่วงอยู่ระหว่างกลางระหว่างเดินข้ามก็มีทุ่งนาดูควายนะกินหญ้าไปข้างหน้านู้นนะเดินระยะทางก็ประมาณหนึ่งนะประมาณผมว่าประมาณ300เมตร400เมตรได้นี่ข้ามด่านกัมพูชามาแล้วมาข้ามมาปุ๊บก็เมฆฝนมารอเลยผมขอรีบผ่านอีกนิดนึงแล้วก็ไปที่แท็กซี่นะฮะเดี๋ยวไปเจอในรถดีกว่ามาผ่านด่านก็ฝนตกเลยนะลุยฝนขึ้นแท็กซี่คราวนี้ก็เดี๋ยวหลับยาวละนะครับเจอกันอีกทีก็ที่พนมเปญ
จริงวันนี้มีแผนว่ากลับมาถึงเนี่ยจะไปเดินเที่ยวนะฮะผมกินในขนมไปถึงสักพักนึงแต่ว่าอันเนี้ยมีข่าวว่าพายุเข้าครับก็เลยเปลี่ยนแผนตอนนี้ผมก็เลยให้พี่คนขับรถมาส่งที่สนามบินเลยแล้วก็อยู่ที่นี่แหละคงไม่ได้ไปไหนละคลิปนี้ก็จะจบทั้งหมดที่นี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมคงหาว่ามีร้านอะไรนั่งแล้วก็อาจจะนั่งพวกดื่มกาแฟหรืออะไรกินนิดนึงแถวนี้แล้วก็พอถึงเวลาบินผมก็กลับเลยขอบคุณมากครับตอนที่ผมวางแผนจะไปเที่ยวทริปนี้นะครับคือจริงๆแล้วว่าผมตั้งใจอยากจะมาเที่ยวเกาะฟูกวกที่นี่นะครับซึ่งเกาะฟูกวกเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยมันอยู่ใต้ประเทศกัมพูชาก้อนนี้นะครับแต่ว่าโดยทางหลักการแล้วอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามนะฮะฝั่งนี้ทีนี้เนี่ยเนื่องจากทริปนี้ผมว่าจองแบบกระชั้นชิดมากไอ้รู้ที่ผมอ่ะเคยเห็นว่ามันมีกรุงเทพนะครับบินมาลงฟูกวกเลยณวันที่ผมจองมันไม่มีอาจจะด้วยโควิดหรืออะไรก็ตามผมไม่แน่ใจแต่มันไม่มีรูทที่ผมเห็นมันก็คือมีแค่เป็นต่อเครื่องนะฮะคือต้องบินจากกรุงเทพเนี่ยมาโฮจิมินห์ก่อนแล้วค่อยต่อเครื่องจากโฮจิมินห์มาฟูกวกซึ่งผมรู้สึกว่ามันไกลไปแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินค่อนข้างที่จะแพงนะฮะผมก็เลยมาดูใหม่เพราะผมรู้สึกว่าฟูกวกเนี่ยมันอยู่ใต้กัมพูชาถ้าผมบินมาลงที่พนมเปญที่นี่นะครับแล้วจากพนมเปญตรงเนี้ยผมหาทางมายังไงก็ได้ตรงนี้ชายแดนผมซูมเข้าไปจะเห็นว่ามีเมืองที่ชื่อว่าฮาเตียนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเรือนะครับรูทเรือที่จะมาเกาะฟูกวกได้ดังนั้นน่ะโดยเป้าหมายของผมก็คือผมจะบินมาลงที่พนมเปญแล้วก็หาทางจากพนมเปญเนี่ยมาที่ฮาเตียนเพื่อนั่งเรือข้ามมาที่ฟูกวกนะครับอันนี้คือการตัดสินใจของผมนะที่ผมตอนนั้นนะฮะที่ผมจองรูททริปนี้มาทีนี้เนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างที่ผมได้เล่าไปในตอนแรกๆแล้วนะครับจากแผนที่ผมจะได้เที่ยวนอนที่พนมเปญคืนนึงก็อาจจะอดไปแล้วก็วันกลับผมก็ย้อนกลับทางเดิมนะครับจากฟูกวกมาฮาเตียนแล้วก็ขึ้นมาก็นั่งรถมาที่พนมเปญก็ยังคิดว่าจะได้เที่ยวพนมเปญวันกลับปรากฏว่าพายุเข้านะครับก็เลยทำให้ผมต้องกลับสนามบินทันทีนะครับเพราะฝนตกพายุตกหนักมากทีนี้เนี่ยจากพนมเปญนะครับมาฮาเตียนแล้วก็จากฮาเตียนไปฟูกวกเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยนะครับจองหรือว่าไม่เคยรู้เหมือนผมนะผมเองก็ไม่รู้ตอนนั้นผมก็เซิร์ชเอาเหมือนกันมันก็จะมีเว็บที่ชื่อว่า onetogo.asia นะครับ 12go.asia นะฮะก็อาจจะยกตัวอย่างการจองเช่นเขาก็มีเยอะนะฮะเป้าหมายหลายที่หลายประเทศนะครับในเอเชียเลยซึ่งตอนนั้นน่ะผมก็เลือกที่จะพนมเปญ นะครับผมอ่ะอยากไปฮาเตียนนะครับแล้วผมก็ลองเซิร์ชดูเราจะเห็นว่าอันเนี้ยถ้าจากพนมเปญไปบอร์เดอร์คือไปที่ด่านที่เมืองเคปตรงนี้เลยนะฮะจะมีแต่แท็กซี่อันนี้คือราคานะครับณตอนนี้ 2,500 บาทถ้าเรานั่งกัน4คนซึ่งรถคันเนี้ยมันสามารถนั่งได้4คนนะถ้าเกิดใครเห็นคลิปของผมว่ามันก็สะดวกดีทั้งไปทั้งกลับไป 2,500 กับ 2,500 นะครับเหตุผลที่ผมบอกเพราะว่าตอนที่เราอะอยู่ที่นี่นะครับคือผ่านด่านตรงเนี้ยณวันที่ผมกลับณวันที่ผมกลับที่ด่านตรงเนี้ยไม่มีรถแท็กซี่รออยู่เลยนะครับคือถ้าตอนแรกอะที่ผมวางรูททริปไปครั้งแรกอะผมจะมาลงที่นี่แล้วต่อแท็กซี่จากที่เนี้ยมาหน้าด่านซึ่งหมายความว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะวันกลับผมต้องนัดแท็กซี่มารอผมที่นี่เวลาเพื่อที่จะรับผมกลับมาที่นี่แล้วก็นั่งรถต่อนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ไปหาเตียนล่ะผมไปที่เมืองเขตกัมพูชานะครับลองอัปเดตดูเราจะเห็นว่ากรณีถ้าเกิดว่าผมอะนั่งมาลงที่เคปคือที่นี่นะฮะก็อาจจะเขียนสะกดไม่ตรงกันนะฮะอันนี้ KAEB แต่ว่าเมื่อกี้มันจะเป็น KEP แต่คือที่นี่แหละนะฮะแล้วผมก็นั่งแท็กซี่ต่อมาที่นี่ได้นะครับแล้ววันกลับอะผ
ผมก็นัดแท็กซี่ไว้แล้วก็พอผมกลับมาถึงก็ขึ้นกลับมาที่นี่แล้วต่อรถตู้กลับไปได้เหมือนกันนะฮะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็จะถูกกว่าเห็นไหมต่อคน300กว่าบาทนะครับถ้ามากัน4คนก็อาจจะยังแค่1,200แต่ก็จะต้องไปแลกกับการที่ต้องไปจองแท็กซี่นะครับจากเมืองเคปเพื่อไปหน้าด่านอีกเหมือนกันนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีตัวเลือกเยอะแยะเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเบสออปชันของเขามีเวลาออกถึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชื่อชื่อของบริษัทนะครับนี้วีบอลอะไรพวกนี้นะครับออปชันอื่นๆก็มีนะครับมีเวลาเยอะแยะหลากหลายเลยที่เราสามารถที่จะเลือกได้นะฮะผมจะยกตัวอย่างสมมุติผมกดจองบุ๊กคิ้งตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะฮะก็อันนี้สมมุติเป็นราคาที่ผมเลือก2คนนะครับก็ไอ้รถคันนี้นะครับซึ่งผมสามารถที่จะกดเข้าไปที่ตัวเนี้ยนะฮะแล้วมาที่สเตชันนะครับถ้าผมอยากรู้ว่าที่พนมเปญเขาอยู่ที่ไหนกดโชว์แบ็คก่อนที่พนมเปญเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถซูมไปดูได้ว่าถ้ารถเขาอยู่ที่นี่ตรงนี้นะครับและผมก็สามารถที่จะจองที่พักที่มันอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณนี้ได้เหมือนกันนะครับถ้าที่เคปนะฮะเขาก็จะอยู่ที่นี่นะฮะผมก็สามารถที่จะไปเปิด Google Map ดูได้ต่อว่าแถวๆเนี้ยมีรถแท็กซี่ให้บริการอยู่ตรงไหนซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีอยู่เรื่อยๆแหละในบริเวณนี้นะครับก็จะทำให้เราสามารถวางแผนทริปการเดินทางได้นะฮะสำหรับผมก็ประมาณนี้นะครับในการที่ผมใช้เครื่องมือในการจองตั๋วนะครับการเดินทางแบ็คกลับไปก่อนส่วนการบุ๊กคิ้งก็ next step เนี่ยจ่ายต่อไปตามปกติใส่ชื่อผู้โดยสารอะไรต่างๆนานานะครับสามารถตัดบัตรเครดิตได้ตามปกตินะฮะสำหรับคนที่เคยจองก็น่าจะไม่ยากนะครับตรงนี้เขาก็จะมีinsurance นะครับ insurance ที่ให้เลือกด้วยเหมือนกันซึ่งปกติเนี่ยเขาก็จะเลือกเป็นตัวแท็กซี่ใช่มั้ยแท็กซี่ตัวนี้นะครับถ้าเรา no ก็ได้นะฮะ no มันก็จะถูกลงเห็นมั้ยแต่ประกันผมว่าถ้ามันไม่ได้แพงมากเราก็เอาไว้ก็ดีนะครับตรงนี้เขาก็จะมีราคารวมให้เราครับผม